إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم عباد الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องผู้มีเกียรติทั้งหลายอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ให้วะซียะห์กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้บอกกับประชาชาติว่าอิตตะกุลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายจงมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพราะด้วยความยำเกรงนั้นแหละจะพาให้เราประสบความสำเร็จทั้งในการดำเนินชีวิตในโลกดุนยาและประสบความสำเร็จในการได้พบอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในวันกิยามะห์พี่น้องผู้มีเกียรติอัลลอฮฺ تعالى ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลกัฟในอายะห์หนึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสว่าอินนาจะอัลนามาอัลลอร์ดิซีนาตัลลาฮาลินับลูวะฮุมไอยุฮุมอัพซันุอามะลาวะอินนาละจาอิลูนามาอะลัยฮาซออีดันจุรุซาแล้ว2อายะนี้เป็น1ในอายะ10อายะแรกของซูเราะห์อัลกะฮ์แล้วซูเราะห์อัลกะฮ์ที่มีซุนนะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราได้ทําอ่านกันในทุกวันศุกร์แล้ว1ในความประเสริฐของการอ่านซูเราะห์กาฟีดังที่มีบันทึกในซอฮีห์มุสลิมจากท่านอบูดารดาได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามัลฮาฟิซะอัชรออายาตินมินอัววะลิซูเราะติลกะฮ์ใครก็ตามที่ได้ท่องจํา10อายะห์จากตอนต้นของซูเราะห์อัลกะฮ์อูซิมามินัดดัจญาลเขาจะได้รับการคุ้มกันให้รอดพ้นจากอัดดัจญาลดัจญาลคือตัวที่จะมาสร้างความวุ่นวายในวันกิยามะห์ก่อนถึงวันกิยามะห์และดัจญาลเป็น1ในสัญญาณใหญ่ใน10สัญญาณที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แล้วยังได้มีหะดีษจากท่านอบูซะอีดอัลคุดรีได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันกอรออะซูเราะตัลกะฮ์ยอมันจุมอะห์ใครก็ตามที่ได้อ่านซูเราะห์อัลกะฮ์ยอมันจุมอะห์ในวันศุกร์อฎออะละฮูมินันนูรมาบัยนัลจุมอะตัยนจะมีแสงสว่างจะมีรัศมีส่องสว่างให้กับเขาทั้ง2จุมอะห์หมายความว่าจากจุมอะห์นี้จากวันศุกร์นี้ถึงวันศุกร์หน้าเนี่ยจะมีแสงสว่างส่องให้กับเขาพี่น้องทั้งหลายแล้วอายะห์ของเราในวันนี้เนี่ยคือ1ใน10อายะห์แรกของซูเราะห์อัลกะฮ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนาจะอัลนามาอะลัลอัรฎิซีนะตัลลาฮาลินับลูวะฮุมไอยุฮุมอัพซันุอามะลาแท้จริงเราได้ให้มีสิ่งที่อยู่บนหน้าพื้นดินเนี่ยเป็นสิ่งประดับประดาบนหน้าพื้นดินลินับลูวะฮุมไอยุฮุมอัพซันุอามะลาเพื่อเราจะได้ทําการทดสอบพวกเขาทําการตรวจสอบพวกเขาว่าไอยูฮุมอัพซันุอามะลาใครกันที่เป็นผู้ที่มีอามัลที่ประเสริฐที่สุดพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นจากอายะห์นี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเนี่ยทุกสิ่งที่อยู่บนหน้าพื้นแผ่นดินนี้อยู่บนโลกดุนยานั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มเครื่องนุ่งห่มที่พักหรือว่าทานน้ําหรือว่าทะเลอะไรก็ตามที่อยู่บนหน้าโลกดุนยานี้เนี่ยคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันมาเป็นสิ่งประดับประดาให้กับเราบนโลกดุนยาแล้วการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีสิ่งที่อยู่บนหน้าภาคพื้นดินนี้ประดับประดาให้กับเราเพื่อลีนับลูวะฮุมไอยูฮุมอัพซันุอามะลาเพื่ออัลลอฮ์ตาลาจะมาทำการตรวจสอบพวกเราทดสอบพวกเราว่าใครกันที่จะมีอามันที่ดีที่สุดพี่น้องผู้มีเกียรติจากอายะนี้ให้เราได้รู้ว่าชีวิตของเราบนหน้าโลกดุนยามีสิ่งที่อยู่บนหน้าพื้นดินที่เราได้เห็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาประดับประดาขึ้นมาเพื่อเป็นบททดสอบให้เราได้รู้และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะรู้ว่าใครจะเป็นคนดีแล้วใครจะเป็นคนเลวดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลฟาลว่าลียามีซัลลอฮุนคอบีซะมินัตตอยยิบเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะแยกแยะคนเลวออกจากคนดีหมายความจะได้รู้ว่าใครกันที่เป็นกลุ่มที่ใช้สิ่งที่อยู่บนหน้าโลกดุนยานั้นเนี่ยไปในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วใครกันที่เป็นผู้ที่รู้จักการขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่อยู่บนหน้าโลกพื้นดินเนี่ยเป็นบททดสอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อมาในอายะต่อมาเลยนะเป็น1ใน10อายะนะหมายความว่าทุกครั้งที่เราได้อ่านซูเราะห์อัลกะฮ์ในวันศุก
เราต้องพิจารณาใคร่ควรถึง2อายะนี้พร้อมไปกับ10อายะในซูเราะห์อัลกัฟหรือว่าในซูเราะห์กาฟีทั้งซูเราะห์อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวต่อมาว่าวะอินนาละจาอิลูนมาอะลัยฮาซออีดันจุรซาและเราจะทําให้สิ่งที่อยู่บนหน้าพื้นดินนั้นเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ราบเรียบไม่มีอะไรเหลือเลย2อายะต่อกันอายะนึงอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกกับเราว่ามีสิ่งประดับประดาบนหน้าพื้นดินนะเพื่อทําการทดสอบพวกเราแล้วอีกอายะนึงอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกต่อมาว่าและอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้สิ่งที่อยู่บนหน้าพื้นดินในความเพลิดเพลินนั้นเนี่ยมันมาลายหายไปทั้งสิ้นเลยซออีดันยูรูซาหมายความว่าไม่มีอะไรที่ออกมาจากไม่มีอะไรที่เกินความราบเรียบของบนหน้าพื้นดินเลยพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นในการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาลีนะบะลูวะฮุมอัยยุฮุมอะห์ซะนุอามะลาอัลลอฮ์ตะอาลาต้องการทดสอบพวกเราว่าใครจะมีการงานที่ดีที่สุดในอายะนี้ท่านฟูดายลบินอิยาดได้บอกว่าในอายะนี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอัยยุฮุมอะห์ซะนุอามะลาใครจะมีการงานที่ดีที่สุดท่านฟุดัยลได้บอกว่าอัคละซูฮูวะอัสวะบุก็คืออัคละซูฮูคือบริสุทธิ์ใจที่สุดอัสวะบุฮูคือถูกต้องที่สุดเลยมีคนถามท่านฟุดัยลบินอิยาดว่าวะมาอัคละซูฮูวะมาอัสวะบุแล้วอะไรคือบริสุทธิ์ใจที่สุดแล้วอะไรคือถูกต้องที่สุดท่านฟุดัยลได้บอกว่าอินนัลอามัลอิซากานะคอลิซอนวะลัมยะกุนซอวาบันลัมยุกบัลอามันใดก็ตามที่มีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติแต่ไม่ถูกต้องตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ถูกตอบรับวะอิซากานะศอวาบันวะลัมยะกุนคอลิซอนลัมยุกบัลและอามันใดก็ตามที่ทําถูกต้องตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ถูกตอบรับเช่นกันฮัตตายะกูนะคอลิซอนซอวาบันจนกว่าอามันนั้นจะครบ2เงื่อนไขคือมีความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ตรงตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านฟุดัยลได้บอกต่อมาว่าอัลคอลิสมากานะลิลลาห์ที่มีความบริสุทธิ์ใจก็คืออามัลที่เราทํามันเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสซอวาบมากานะอะลัสซุนนะห์และสิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็คือสิ่งที่อยู่บนสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติในเมื่อเรารู้แล้วว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทําการทดสอบเราในโลกดุนยาและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้มีเกณฑ์ในการทดสอบได้มีความบริสุทธิ์ใจมาทดสอบเราและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้มีแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทําการทดสอบเราและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้เรามีสิ่งที่เพลิดเพลินอยู่บนโลกดุนยานี้เนี่ยมาเพื่อเป็นตัวทดสอบเราวันนั้นทุกคนเรามีสิ่งที่เราประทับใจสิ่งที่เราชอบใจบนหน้าโลกดุนยาสิ่งที่เราเห็นว่ามันสวยงามสิ่งที่เราเห็นว่ามันเพลิดเพลินมันจะให้ความสุขกับเราได้ในโลกดุนยานั่นคือทุกสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เป็นสิ่งที่เพลิดเพลินบนหน้าโลกดุนยาของเราเนี่ยมันคือบททดสอบทั้งหมดเลยพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะผ่านสิ่งทดสอบตรงนั้นมาได้ไหมบางคนหัวใจของเขามีความผูกพันกับเรื่องเงินมีความดีใจตลอดเวลาที่เขาได้มีเงินบางคนหัวใจเขาผูกพันกับเรื่องการเพาะปลูกของเขามีการดีใจอยู่เสมอถึงเรื่องการเพาะปลูกบางคนหัวใจของเขามีความผูกพันกับสิ่งที่เป็นความสวยงามบนโลกดุนยาและทุกคนก็ผูกพันกับสิ่งนั้นจนกระทั่งว่าเขาลืมนึกถึงผู้ที่ให้ลืมนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้มากับเราแต่สําหรับมุมินสําหรับผู้ที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เป็นเนียมะฟะมาบิกุมมินเนียมะตินฟะมินอัลลอฮ์อะไรก็ตามที่เป็นเนียมะที่เป็นความโปรดปรานมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนักวิชาการบางท่านเลยบอกว่าเราไม่สามารถที่จะฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นอกจากจะต้องใช้เนียมะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หมายความว่าการที่เราจะเดินไปทําความชั่วสักอย่างนึงเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ให้ชีวิตเรามาไม่ให้ขาไม่ให้มือเรามาเราไม่สามารถที่จะไปได้เราสามารถมองได้จากคนที่โดนอัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบแล้วเขาก็สามารถอดทนกับบททดสอบได้แต่เราละอัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเราด้วยการมั่งมีนักวิชาการบางท่านเลยบอกว่าบรรดาคนที่โดนทดสอบด้วยความยากจนเนี่ยเขาโดนทดสอบด้วยความยากจนด้วยกับความยากลําบากแล้วเขาก็อดทนแต่กับบางคนโดนทดสอบด้วยกับความร่ํารวยด้วยความสบายแต่เขาไม่สามารถที่อดทนได้หมายความว่าปล่อยให้ความสบายเนี่ยดึงเขาไปสู่การฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติในซอฮีห์มุสลิมที่มามุสลิมได้บันทึกเอาไว้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ถึงชีวิตของมุมินที่จะมีแต่เรื่องราวที่ดีๆกับเขา
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัจบัลลิอัมริลมุมินถือเป็นเรื่องแปลกสำหรับชีวิตของมุมินอินนะอัมรอฮุกุลละฮุคอยรแท้จริงการงานของเขาการดำเนินชีวิตของเขาทั้งหมดเป็นเรื่องดีทั้งหมดเลยอินอซอบัตฮุซรอชะกัรฟะกานะคอยรันละหากว่ามีเรื่องดีมาประสบกับเขาเขาก็ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาวะอินอซอบัตฮุดดอรอซอบัรฟะกานะคอยรันละแล้วถ้าหากว่ามีเรื่องไม่ดีประสบกับเขาไม่ว่าจะเป็นบททดสอบอะไรก็ตามเขาก็ซอบัรเขาก็อดทนก็ถือเป็นเรื่องดีสำหรับเขาเช่นกันหมายความว่าเขาเจอกับเรื่องดีๆได้รับสิ่งที่ดีงามขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็ได้รับความดีแล้วเวลาที่เขาโดนทดสอบโดนบททดสอบต่างๆนานาเขาอดทนต่อบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเขาเขาก็อดทนได้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องดีสำหรับเขาแสดงว่าอะไรฮะชีวิตเขาทั้งชีวิตมีแต่เรื่องที่ดีงามแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวะไลซะซาลิกะลิอะฮะดินอิลลาลิมุมินแล้วสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้มีให้กับใครนอกจากมีให้กับคนที่มีศรัทธาเท่านั้นพี่น้องผู้มีเกียรติและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกคุณลักษณะของเขาไว้ว่าการปฏิเสธของเขาเนี่ยยะอริฟูนะนิอ์มะตัลลอฮิซุมมะยุงกิรูนะฮาพวกเขาทั้งหลายได้รู้ถึงนิอ์มะของอัลเลาะห์รู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ให้รู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาผู้ประทานนิอ์มะประทานความโปรดปรานมาให้กับเขาซุมมะยุงกิรูนะฮาแล้วเขาก็ปฏิเสธนิอ์มะปฏิเสธนิอ์มะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แล้วก็นําเขาไปสู่การทําสิ่งที่มันไม่ดีแล้วบางคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าเวลาที่เขาได้ความมั่งมีอัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาอย่างมากมายเขาบอกว่าอินนามาอูติตุฮูอะลาอิลมินอินดีสิ่งนี้เนี่ยฉันได้มาจากความรู้ที่ฉันได้มีอยู่หมายความว่าสิ่งนี้เนี่ยฉันได้มาด้วยความบากบั่นของตัวฉันเองลืมในการที่จะรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลืมในการที่จะเอานิอ์มะอันนี้เนี่ยกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ให้กับเราเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราเดินอยู่กับบททดสอบเราเดินอยู่กับบาลาเราเดินอยู่กับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาทดสอบมนุษย์แล้วตั้งแต่ท่านนบีอาดัมจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยทุกคนโดนทดสอบในบททดสอบต่างๆแม้กระทั่งบรรดานบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกว่าอัชัดดุนนาสอันอิตติลาลอัมบิยามนุษย์ที่โดนทดสอบหนักที่สุดเนี่ยก็คือบรรดานบีซุมมัลอัมซัลฟัลอัมซัลต่อมาคือคนที่เดินตามรอยนบีคนที่เดินตามรอยนบีหมายความว่ายุบตะลันนาสอะลากอดรีดีนิฮิมมนุษย์จะโดนทดสอบตามเกณฑ์การยึดมั่นในศาสนาของเขาใครก็ตามที่มีการยึดมั่นในศาสนามากเหมือนบรรดาอัมบิยาบรรดานบีเขาก็จะโดนทดสอบในบททดสอบที่มันหนักแต่ใครก็ตามที่มีการยึดมั่นในศาสนาน้อยบททดสอบเขาก็จะเบาลงมาเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายบางครั้งเราคิดว่าบททดสอบที่เราโดนเนี่ยคือบททดสอบที่มันหนักที่สุดละแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงบททดสอบที่หนักๆให้เราได้เรียนรู้ในอัลกุรอานเพื่อให้เราได้ใคร่ควรเพื่อให้เราได้ตระหนักในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำการทดสอบคนก่อนหน้านี้หลายๆอายะที่บรรดานักวิชาการบรรดาอุลามะได้ตั้งชื่อว่าอายะตัสลียะอายะแห่งการปลอบใจมีปลอบใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านนบีรู้สึกไม่สบายใจเวลาทำการดะวะแล้วคนไม่ตอบรับแล้วผู้คนไม่ยอมฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ตะอาลามีอายะที่เกี่ยวกับเรื่องราวของคนรุ่นก่อนเนี่ยมาปลอบใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นอายะเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นสิ่งที่มาปลอบใจพวกเราด้วยกับการอ่านอัลกุรอานรอมฎอนคือเดือนที่จะเปิดประตูแห่งการทำความเข้าใจกุรอานให้กับเราใช้เดือนรอมฎอนนี้เป็นสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่การทำความเข้าใจอัลกุรอานและนี่คือเป้าหมายหลักที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานกุรอานลงมาพี่น้องผู้มีเกียรติอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้อายะห์หนึ่งว่าวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอ์มินัลคอฟวัลจุอ์วะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอัมฟุสวัสซะมะรอตวะบัชชิริศซอบิรีนและเราจะทดสอบพวกเจ้าหมายความว่าจะทดสอบอย่างแน่นอนบิชัยอ์มินัลคอฟวัลจุอ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกลัวความหิวโหยวานักซิมมินัลอัมวาลิวัลอัมฟุสหรือแม้ว่าการที่ขาดตกบกพร่องหรือว่าขาดทุนไปในเรื่องทรัพย์สมบัติบ้างแล้วการที่มีคนเสียชีวิตไปบ้างวัสมารอตหรือว่าเลือกสวนไร่นาผลผลิตที่มันบกพร่องไปบ้างวะบัชชิริสซอบิรีนและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าดังนั้นและจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่อดทนแบบไหนฮะอัลลาซีนาอิซาอศอบัตฮุมมุซีบะقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون บรรดาคนที่อดทนบรรดาคนที่เวลาที่เขาได้เจอกับมุซีบะห์เจอกับบททดสอบเขาจะกล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์
แล้วเราก็จะกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างเรามาและอะไรมาประสบกับเราก็ตามเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดแล้วบั้นปลายสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอูลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมิรร็อบบิฮิมวะเราะห์มะห์ว่าอูลาอิกะฮุมุลมุฮตะดูนบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่ได้รับการศอลาวาตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือได้รับการสรรเสริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอูลาอิกะฮุมุลมุฮตะดูนและบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าพวกเขาทั้งหลายคือบรรดาผู้ที่ได้รับทางนำพี่น้องผู้มีเกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวถึงบรรดาคนที่อดทนต่อบททดสอบต่างๆและเขาสามารถที่จะผ่านมันไปได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงบททดสอบต่างๆที่มนุษย์จะต้องเผชิญและอัลลอฮ์ตะอาลาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าให้แจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่อดทนเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้แล้วว่าชีวิตเราจะเดินอยู่กับบททดสอบเราก็ต้องรู้อยู่ด้วยว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องเดินอยู่บนความอดทนและผู้ที่อดทนนั้นคือผู้ที่ได้รับชัยชนะคนที่อดทนนั้นคือคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แจ้งข่าวดีว่าเขาจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขานั้นจะคือคนที่ได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูฮ์อินนะฮูกานะฆอฟฟารา